พูดถึงภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงตอนนี้ทุกคนก็รู้กันดีนะฮะว่าน้องๆเนี่ยก็ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ปรากฏการณ์ในครั้งนี้ครับยังคงได้รับความสนใจล่าสุดครับช่องสารคดีดังระดับโลกอย่าง Discovery Channel นะครับเขาเตรียมจะนำเรื่องนี้ปรากฏการณ์นี้เนี่ยแหละลงจอฉายให้ได้ชมกันแม้ภารกิจระดับโลกช่วยชีวิต13หมูป่าจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญของโลกเพราะช่องสารคดีระดับโลก Discovery ขอก่อกระแสประเด็นร้อนเกี่ยวกับภารกิจช่วยชีวิตนักเตะและโค้ชทีมหมูป่า Academy ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายด้วยการให้บริษัท ITM Production สร้างสรรค์สารคดีสุดพิเศษ Operation Thai Cave Rescue ความยาว1ชั่วโมงเพื่อนำเสนอภารกิจของทีมกู้ภัยจากนานาชาติและหน่วยซีลแห่งกองทัพเรือในการนำตัว13หมูป่าออกจากถ้ำหลวงโดยจะออกอากาศในวันที่13กรกฎาคมทางช่อง Discovery Channel และวันที่14กรกฎาคมทาง Science Channel ค่ะ Discovery ให้เหตุผลที่ไฟเขียวทำสารคดีนี้ออกมาแบบทันใจเพราะมองว่านี่คือภารกิจอันยากลำบากที่ผ่านพ้นมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนทั่วโลกซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของมนุษยชาติก็ว่าได้โดยสารคดีพิเศษนี้เน้นไปที่ชัยชนะแห่งความมุ่งมั่นของมนุษย์และการนำเทคโนโลยีอันล้ำหน้ามาช่วยให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะในส่วนมุมมองของเจ้าพ่อเพลงรักบอยโกศิยพงศ์ก็สุดจะดีใจเมื่อภารกิจสำเร็จซึ่งตลอด18วันก็ลุ้นแล้วก็ภาวนาให้ทุกชีวิตปลอดภัยรวมทั้งทีมกู้ภัยทุกคนด้วยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์ครั้งใหญ่ของเมืองไทยที่สำคัญยังทำให้เห็นถึงความรักความเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะดีใจด้วยนะครับที่ออกมาได้แล้วก็ยังปลอดภัยนะครับแล้วก็เก่งมากๆเลยที่อดทนรอจนถึงวันนั้นได้มันก็มีทั้งเวลาที่เราตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกนั้นก็อย่าไปโทษตัวเองมันจะตัดสินใจไปแล้วอย่างน้อยสิ่งที่ตัดสินใจพาเข้าไปในนั้นเนี่ยมันสร้างให้เกิดความรักของทั้งโลกมารวมกันได้นะถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเราก็คงไม่รู้ว่าโลกเรายังสวยงามอยู่ถึงขนาดนี้จนกระทั่งเกิดเรื่องนี้ความรักเลยถาโถมเข้ามาทำให้ทุกคนยังมั่นใจได้อยู่ว่าความรักมันมีถ้าเราจะร่วมมือกันครับจากปรากฏการณ์โลกครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภารกิจการกู้ชีพแต่สะท้อนเห็นความสามัคคีและความเสียสละของเพื่อนร่วมโลกจนกลายเป็นตำนานที่น่าจดจำตลอดไปค่ะ